การบรรยายรายวิชาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนบส.สท.รุ่นที่6หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนบส.สท.ของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักสูตรที่กพ.ให้การรับรองตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความเป็นผู้นำสำหรับนักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่นๆให้มีสมรรถนะหลักทางการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพพร้อมสร้างเครือข่ายนักบริหารการศึกษากับนักบริหารจากภาคส่วนอื่นๆเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติสรุปการบรรยายรายวิชาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนบส.สท.รุ่นที่6ชุดนี้เป็นการสรุปสาระที่น่าสนใจรายวิชาถ้าต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มมากขึ้นสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์สื่อการบรรยายรายวิชานบส.สท.6เป็นไฟล์มัลติมีเดีย3ประเภทได้แก่ไฟล์วิดีโอไฟล์เอกสารและไฟล์ภาพความท้าทายภาวะผู้นำยุคใหม่โดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดเน้นการพัฒนาภาวะผู้นำแก่ตัวเอง5จุดเน้นได้แก่ 1. ตัวเองให้เป็นคนเต็มคน 2. ผู้อื่นและสมาชิกร่วมทีมให้มีความหลากหลายที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 3. ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูงให้เคารพให้เกียรติและให้ข้อเสนอแนะบนหลักการและหลักวิชาที่ถูกต้อง 4. องค์กรที่ตัวเองสังกัดให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมชื่อเสียงพร้อมความมีประสิทธิภาพขององค์กร 5. สังคมชุมชนและประเทศชาติให้เป็นพลเมืองที่ดีแสดงออกตามสิทธิหน้าที่ร่วมรับผิดชอบเป็นสังคมเอื้ออาทรและสามัคคีภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหารโดยดร.สมบัติสุวรรณพิทักษ์มีสาระที่น่าสนใจได้แก่คำสำคัญของการประชุมสัมมนา Keywords for meeting and seminar chairperson chair participant committee official agenda item matter idea opinion comment presentation ความท้าทายภาวะผู้นำการจัดการเปลี่ยนแปลงโดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับเป้าหมายการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546ประกอบด้วย 1. ประโยชน์สุขประชาชน 2. ผลต่อภารกิจรัฐ 3. มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในภารกิจรัฐ 4. ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติเกินความจำเป็น 5. ปรับปรุงภารกิจทันต่อเหตุการณ์ 6.ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตามต้องการและ 7. ประเมินผลอย่างสม่ำเสมอผู้นำต้นแบบที่ดีโดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในผู้นำ5ด้านได้แก่ 1. บทบาทความสามารถของผู้นำต้นแบบ 2. การจูงใจของผู้นำต้นแบบ 3. ความสามารถของผู้นำในการสื่อสาร 4.ความสามารถในการบริหารจัดการที่เน้นการแก้ปัญหาและการตัดสินใจและ 5. กรอบจรรยาของผู้นำนักบริหารระดับสูงกับการบริหารงานบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กรโดยดร.สมโภชนพคุณมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับมิติเชิงกระบวนการบริหารจัดการ3กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมหลักที่1การเปิดประตูรับบุคคลเข้าสู่องค์กรกิจกรรมหลักที่2การประสานทรัพยากรบุคคลเข้ากับองค์กรและกิจกรรมหลักที่3การเปลี่ยนถ่ายกำลังคนหรือเกษียณอายุการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงโดยดร.สมโภชนพคุณได้ร่วมถกแถลงเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทราบว่าเป็นการเรียนรู้โดยการท้าทายกรอบความคิดเดิมตรวจสอบเหตุผลด้วยตนเองและร่วมกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไดอะล็อกโดยซึมซับเอาแนวคิดคุณค่าความเชื่อท
ัศนคติของแต่ละคนที่เหมาะสมกับบริบทของเรื่องนั้นๆเป็นบทเรียนให้แก่ตนหรือกลุ่มนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแบบการพัฒนาภาวะผู้นำโดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำการทำงานร่วมกันในสังคมและองค์กร3ปัจจัยได้แก่1ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ของตน2ปัจจัยด้านองค์กรและงานและ3ปัจจัยด้านสังคมการเมืองและกฎหมายแนวคิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศขององค์กรโดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับ4เสาหลักสนับสนุนการจัดบริการสู่ความเป็นเลิศของบริการสาธารณะได้แก่ 1. ภาคประชาสังคม 2. ผู้ประกอบการ 3. การเมืองและนักการเมืองและ 4. ระบบราชการที่เข้มแข็งยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้สตาร์สเต็มโดยพลเอกดร.พหลสง่าเนตรมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรอบความคิดการปฏิรูปการเรียนรู้สตาร์สเต็ม3หลักได้แก่ 1. หลักธรรมได้แก่ค้นหาความจริงเรียนรู้สร้างวินัยและสร้างปัญญา 2. หลักไทยได้แก่มีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลและศรัทธาสถาบันและ 3. หลักในหลวงได้แก่เรียนรู้ทรงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรู้รักสามัคคียุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศขององค์กรโดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศขององค์กรได้แก่ 1. ระบบต่อเนื่องการพัฒนา5ระดับ 2. 9องค์ประกอบการบริหารทั่วทั้งองค์กร 3. ดัชนีวัดผลระดับคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและ 4. การปรับปรุงคุณภาพให้สูงขึ้นการเขียนเคสสตัดดี้โดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.สุเทพชวลิตมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรอบเนื้อหากรณีศึกษา6องค์ประกอบได้แก่ 1. ชื่อกรณีศึกษา 2. ภูมิหลังและข้อเท็จจริง 3. ประเด็นปัญหา 4. การวิเคราะห์ 5. การแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติและ 6. บทสรุปยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของการบริหารราชการยุคใหม่โดยดร.สมโภชนพคุณและคณะมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับ9รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของการบริหารราชการยุคใหม่ได้แก่ 1. การบริหารและภาวะผู้นำ 2. การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ 3. การบริหารบุคคล 4. การบริหารทรัพยากร 5. กระบวนการทำงาน 6. ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 7.ความพึงพอใจของประชาชน 8. ผลกระทบต่อสังคมและ 9. ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานการศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยรองศาสตราจารย์ดร.วรากรสามโกเศสมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมประกอบด้วย 1. Learning is process และ 2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย 1.บรรยายอธิบายยกตัวอย่างสาธิต 2. การอ่านเขียนวิจารณ์ถกแถลง 3. เล่นเกม 4. ทัศนศึกษาออกนอกสถานที่ 5. บริการชุมชนและ 6. ลงมือปฏิบัติบทบาทผู้นำองค์กรมุมมองผ่านสมรรถนะนักบริหารระดับสูงโดยดร.พีรพลไตรทศาวิทย์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทผู้นำองค์กรได้แก่ 1. มีชีวิตชีวา 2. บำรุงน้ำใจ 3. คล่องแคล่ว 4. เด็ดขาด 5. อดทนอดกลั้น 6. รับผิดชอบ 7. เฉลียวฉลาดสง่างาม 8. สุขภาพกายและใจดี 9. มีความสนใจข่าวสารและ 10. สุภาพการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหารระดับสูงโดยดร.สันทัศน์ สศิวณิชมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพ4ด้านได้แก่ 1. การพัฒนารูปลักษณ์ทางกาย 2. การพัฒนาภูมิปัญญา 3. การพัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ์และ 4. การพัฒนาความเข้าใจเรื่องมารยาทการปฏิบัติให้ถูกต้อง
เทคนิคการนำเสนอสำหรับนักบริหารโดยดร.สุเมธแสงนิ่งมวลมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกแบบการนำเสนอแบบมืออาชีพด้วยสูตร ABC ได้แก่ A Audience ผู้ฟังคือใคร B Benefit ประโยชน์สำหรับผู้ฟังคืออะไรและ C Consequence สิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังจากจบการนำเสนอคืออะไรสภาวะทางการเมืองกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับสภาวะการทางการเมืองของไทย5ระบอบได้แก่ระบอบราชาธิปไตยระบอบอมาตยาธิปไตยระบอบกึ่งอมาตยาธิปไตยกึ่งธนาธิปไตยระบอบธนาธิปไตยและระบอบประชาธิปไตยการปฏิบัติราชการที่ยึดมั่นในความถูกต้องโดยนายจารุณอภิชาติบุตรมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับ integrity คุณลักษณะสำคัญของนักบริหาร2ลักษณะได้แก่1ความซื่อสัตย์สุจริตและ2ความน่าเชื่อถือที่ทำให้สามารถควบคุมให้ลูกน้องมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองและการบริหารราชการโดยศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ4ด้านได้แก่1. อุดมการณ์ประกอบด้วยประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเพื่อความสถิตสถาพรสงบสันติสุขและเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน 2. หลักการประกอบด้วยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมสติปัญญาความรู้ความสามารถความเสียสละและไม่โง่ไม่โกงไม่กลัวกรุณา 3. วิธีการประกอบด้วยให้คนดีปกครองบ้านเมืองเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและถูกกฎหมายน่าเชื่อถือไม่เลือกปฏิบัติความได้สัดส่วนและ 4. ปฏิบัติการประกอบด้วยโปร่งใสรับผิดชอบตรวจสอบได้ใช้อำนาจน้อยที่สุดมีส่วนร่วมมากที่สุดและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดผู้บริหารกับการทำงานร่วมกับประชาชนโดยนายวิราชโลหิตตระกูลมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 5Pในการทำงานร่วมกับประชาชนได้แก่ Pioneering ริเริ่มใหม่ๆ Partnership โยงใหญ่ประสาน People Participation ชุมชนร่วมงาน Personnel พัฒนาการบุคคล Perpetuity เกิดผลชั่วกับกันทฤษฎีภาวะผู้นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธีรพร อุวันโนมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบผู้นำทางการเมือง6รูปแบบได้แก่1เผด็จการ2 CEO 3ประชาธิปไตย4ประสานสิทธิ5ปล่อยปละเลยและ6นักปฏิรูปการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูงที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาติและกิจกรรมเยาวชนหรือศูนย์พินจำวิชาสอนกรุงเทพมหานครที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติได้แก่ประวัติลูกเสือโครงสร้างคณะลูกเสือคำปฏิญาณและกฎวินัยภาวะการเป็นผู้นำวิชาชาวค่ายลูกเสือกับชุมชนการบันเทิงในกองเกมการเล่าเรื่องสั้นทักษะวิชาลูกเสือบุกเบิกภาคทฤษฎีหมู่ลูกเสือและการทำงานในระบบหมู่หลักการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมวิชาการสำรวจการประชุมรอบกองไฟการเชิญแขกรับประทานอาหารการแสดงรื่นเริงและแนวการฝึกอบรมเครือข่ายภาคประชาชนป้องกันปราบปรามทุจริตโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณมีขอบข่ายเนื้อหาการบรรยายได้แก่ 1. ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช. 2. นโยบายและแนวทางการประสานงานเครือข่าย 3. ยุทธศาสตร์ในการทำงาน 4. การประสานงานเครือข่ายเพื่อบรรลุชัยชนะและ 5. สำนักงานปปช.จังหวัดนักบริหารกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมโดยดร.จรวยพรธรณินทร์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับลักษณะของระบบคุณธรรม Merit System 4 ลักษณะได้แก่ 1. หลักความเสมอภาคในโอกาส 2. หลักความสามารถ 3. หลักความมั่นคงในอาชีพและ 4. หลักความเป็นกลางทางการเมืองความคาดหวังของสังคมต่อนักบริหารการศึกษาโดยดร.กสมาวรวรรณมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับความคาดหวังจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยั่งยืน5ด้านได้แก่ 1. ความคาดหวัง 2. ความพึงพอใจ
3. ชื่อเสียงภาพลักษณ์ยี่ห้อ 4. ความเชื่อถือความเชื่อมั่นและ 5. ความศรัทธาผูกพันลูกค้าถาวรนักบริหารระดับสูงกับการบริหารการเงินภาครัฐโดยนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐในการใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรือการเงินการคลังและงบประมาณ3ลักษณะได้แก่ 1. ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 2. ตามบทกฎหมายและ 3. ตามนโยบายฝ่ายบริหารโดยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นภาวะผู้นำกับการคิดนอกกรอบโดยศาสตราจารย์ดร.จิรหงษ์ลดารมย์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำกับการคิดนอกกรอบคือ 1. outside the box หมายถึงผู้นำทำงานแบบเดิมในขีดจำกัดภายในกรอบไม่สำเร็จ 2. inside the box อาจจะหมายถึงงานประจำจำเจมีกฎระเบียบจนทำไม่ได้และ 3. thinking outside the boxหมายถึงพยายามหลุดพ้นจากพันธนาการที่มีอยู่แต่คิดอย่างเดียวไม่พอต้องทำด้วยการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำองค์กรโดยคุณหญิงทิพาวดีเมฆสวรรค์ที่ได้บรรยายตามขอบข่ายเนื้อหาสำคัญได้แก่ 1. พระบรมราโชวาทการส่งเสริมคนดี 2. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาเกี่ยวกับงาน 3. ทักษะสำหรับผู้บริหารและ 4. ผู้นำที่ดีการเมืองระหว่างประเทศกับนโยบายต่างประเทศโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคง2รูปแบบคือ 1. รูปแบบเดิมได้แก่สงครามปัญหาเขตแดนและการแทรกแซงของมหาอำนาจ 2. รูปแบบใหม่ได้แก่การก่อการร้ายลักลอบขนอาวุธลักลอบค้ายาเสพติดจนสลัดเข้าเมืองผิดกฎหมายฆ่าสตรีและเด็กฟอกเงินอาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศโรคระบาดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และภัยพิบัติภัยธรรมชาติการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยดร.ชัยยศอินสุวรรณเสนอขอบข่ายเนื้อหาการบรรยาย4ด้านได้แก่ 1. บทบาทของการศึกษากับการพัฒนา 2. เมื่อประเทศไทยต้องอยู่บนเวทีของการแข่งขัน3. ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาและ4ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับประเด็นด้านคุณภาพประชากรการพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศใน AEC โดยรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่หน้างาน3หัวข้อได้แก่ 1. หลักการ 2. การปฏิบัติ 3. ชุมชนการเรียนรู้ระหว่างนักปฏิบัติกับนักปฏิบัติยุทธศาสตร์การจัดการอาชีวศึกษาโดยดร.ชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ได้บรรยายตามขอบข่ายเนื้อหาดังนี้ 1. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 2. ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา 3. ระบบทวิภาคีของการจัดการอาชีวศึกษาให้สนองตอบความต้องการแรงงานพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศและ 4. ความร่วมมือในระบบเครือข่ายราชการและเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและสถานะทางสังคมของการศึกษาอาชีวศึกษาผู้บริหารกับงานสื่อสารองค์กรโดยดร.บัณฑิตตั้งประเสริฐมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต 4. พฤติกรรมได้แก่ 1. สังคมก้มหน้า 2. เสพติดข้อมูลข่าวสาร Big Data 3. อินเทอร์เน็ตคือทุกอย่าง Internet of Things และ 4. ใช้อุปกรณ์พกพาส่วนตัวในที่ทำงานการทำงานร่วมกันระหว่างข้าราชการกับนักการเมืองโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเภทของอำนาจ6ประเภทได้แก่ 1. อำนาจที่ได้รับมอบหมาย 2. อำนาจจากการขู่บังคับ 3. อำนาจการให้รางวัล 4. อำนาจจากการอ้างอิง 5. อำนาจการมีข้อมูลข่าวสารและ 6. อำนาจจากความเชี่ยวชาญ
การขับเคลื่อนเพื่อวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยดร.กมลรอดคล้ายบรรยายตามขอบข่ายเนื้อหา5หัวข้อได้แก่ 1. แผนการศึกษาอาเซียน 2. นโยบายของซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา 3. ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 4. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษาและ 5. จุดเน้น 6. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการภาวะผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาโดยดร.จิรมแบงค์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบบของภาวะผู้นำ2แบบได้แก่ 1. ได้รับมอบหมายและ 2. ตามสถานการณ์นโยบายสพท2560โดยดร.อำนาจวิทยานุวัฒน์ได้ให้ความสำคัญกับจุดเน้นของสพทที่สอดคล้องกับจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่ 1. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ด้านการผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 4. ด้านการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 5. ด้าน ICT เพื่อการศึกษาและ 6. ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติโดยนายพนมแก้วกำเนิดในการบรรยายได้ให้ความสำคัญกับนิยามความหมายของเอกลักษณ์ว่าหมายถึงลักษณะที่โดดเด่นที่ตรงกันหรือเหมือนกันประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นการยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ภูมิประเทศทรัพยากรในท้องถิ่นการปกครองประชาธิปไตยภาษาไทยสำเนียงภาษาท้องถิ่นสุภาษิตมารยาทการแสดงความเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีตามเทศกาลศาสนาการดำเนินชีวิตการอาชีพอาหารข้าวผักผลไม้เสื้อผ้าการแต่งกายบ้านทรงไทยวัดโบสถ์เจดีย์อนุสาวรีย์ศิลปะการแสดงการฟ้อนรำดนตรีเพลงการช่างฝีมือช่างทองช่างแกะสลักช่างจักสานกีฬาการเล่นพื้นบ้านมวยไทยตะกร้อการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยต้นไม้ประจำชาติและต้นไม้ประจำท้องถิ่นธรรมาภิบาลในการบริหารราชการโดยพลเอกเอกชัยศรีวิราชขอบข่ายเนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย4หัวข้อได้แก่ 1. ธรรมาภิบาล 2. จริยธรรม 3. ธรรมาภิบาลกับการบริหารการศึกษาและ 4. คอร์รัปชันการเสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิดวินัยสำหรับนักบริหารระดับสูงโดยนายปรีชานิสารัตน์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับสาเหตุวินัยเสื่อม6สาเหตุได้แก่ 1. อบายมุข 2. ตัวอย่างไม่ดี 3. ควันไม่ดี 4. งานล้นมือ 5. ความจำเป็นในการครองชีพและ 6. โอกาสเปิดช่องล่อใจหลักการบริหารคนสำหรับนักบริหารโดยรองศาสตราจารย์สุภัตราสุภาพมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารแบบมีน้ำใจและได้ใจ9ประการได้แก่ 1. เปิดเผย 2. ยุติธรรม 3. บอกความในใจ 4. บอกความจริง 5. อยู่กับร่องกับรอย 6. ปฏิบัติตามสัญญา 7. รักษาความลับ 8. แสดงความสามารถและ 9. ฟังการบริหารความเสี่ยงสำหรับนักบริหารโดยนายกรีตฟอลเลตมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงได้แก่ 1. ผู้บริหารองค์กรมุ่งมั่นจริงจังปรับใช้การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 2. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของงานสำหรับพนักงานทุกคน 3. ร่วมกันนิยามความเสี่ยงให้เข้าใจในองค์กร 4. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 5.จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและ6มีกระบวนการติดตามและจัดทำรายงานความเสี่ยงที่ดีประสบการณ์ทำงานแบบมืออาชีพโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคิดเป็นระบบ5ลักษณะได้แก่1คิดบวก2คิดนอกกรอบ3คิดแบบองค์รวม4คิดเชิงยุทธศาสตร์และ5คิดสร้างสรรค์
ความคาดหวังของสังคมต่อนักบริหารการศึกษาโดยศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์จิตระดับมีสาระที่น่าสนใจในอีกมุมมองความคาดหวังของสังคมต่อนักบริหารการศึกษาได้แก่ 1. มองกว้างไกลรู้รายละเอียด 2. กล้าคิดแตกต่างหลากหลายนอกกรอบและ 3. กล้าหาญทางวิชาการมีความรับผิดชอบและเป็นตัวของตัวเองอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ AEC 4 ข้อได้แก่ 1. ตลาดร่วมและฐานการผลิต 2. เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน 3. การพัฒนาที่เท่าเทียมกันและ 4. เชื่อมโยงสู่สากลอาเซียนกับ EU ข้อเปรียบเทียบและความสัมพันธ์โดยนายอิศรปกมลตรีมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกรอบความร่วมมือกับองค์การระดับภูมิภาค 4 ประการได้แก่ 1. เงื่อนไขการเป็นสมาชิก 2. อำนาจในการบริหารจัดการ 3. กระบวนการในการตัดสินใจและ 4. พันธะของประเทศสมาชิกการศึกษาเพื่อรองรับสังคมดิจิทัลโดยรองศาสตราจารย์ดร.โกศลเพชรสุวรรณบรรยายตามขอบข่ายเนื้อหา6หัวข้อได้แก่ 1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนยุคใหม่ในศตวรรษที่21 2. การปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษาของชาติ 3. การเปลี่ยนแปลงที่เป็นแรงผลักดันของสังคมดิจิทัล 4. สมรรถนะและค่านิยมของกำลังคนในยุคดิจิทัล 5. บทบาทของผู้บริหารระดับสูงภาคราชการเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ 6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาของชาติการพัฒนาระบบราชการวิสัยทัศน์กพร.ในอนาคตโดยนายชัยยุทธกมลสิริสกุลมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการ2มาตรการได้แก่ 1. มาตรการภาคบังคับมีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและ 2. มาตรการภาคสมัครใจมีการจัดรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนและรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันโดยดร.นพดลปิยตระภูมิมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานอาชีพกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ2ข้อได้แก่ 1. ระดับมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบอาชีพมีในสำคัญอย่างยิ่งต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ 2. ระดับมาตรฐานสูงขีดความสามารถในการแข่งขันสูงความเกื้อกูลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมสูงความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สเต็มของสสวท.โดยดร.พรพันธ์ไวทยางกูลมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อน Thailand 4.0 3 ประการได้แก่ 1. เทคโนโลยีหลักได้แก่ชีวภาพการแพทย์หุ่นยนต์สมองกลและบริการออกแบบ 2. คลัสเตอร์อุตสาหกรรมได้แก่อาหารและเกษตรสุขภาพอุปกรณ์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ดิจิตอลและ IoTและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการมูลค่าสูงและ 3. กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้แก่เกษตรและอาหารสุขภาพหุ่นยนต์ฟินเทคการศึกษา e-market e-commerce เทคโนโลยีออกแบบธุรกิจไลฟ์สไตล์และการเดินทางท่องเที่ยวยุทธศาสตร์การจัดการอุดมศึกษาโดยนางสาวอภรแก่นวงมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับความร่วมมือในระบบเครือข่ายภาคราชการและเอกชน4ลักษณะได้แก่ 1. สารพลังประชารัฐเพื่อสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตผู้นำรุ่นใหม่และนวัตกรรมพัฒนาประเทศ 2. เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยเพื่อเอกภาพหน่วยงานวิจัยและพัฒนาประเทศ 3. เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ ICT บริการประชาชนและ 4. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาอุดมศึกษาฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารโดยนายอดุลจันทรศักดิ์มีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง2หลักการได้แก่หลักการแรก
การกระทำทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายประกอบด้วย 1. ฝ่ายปกครองจะต้องเคารพต่อลำดับชั้นของกฎหมายและ 2. ใช้หรือตีความกฎหมายเกินกว่ากฎหมายให้อำนาจไม่ได้หลักการที่ 2. ไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจประกอบด้วย 1. ฝ่ายปกครองจะกระทำการใดๆได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอำนาจให้แก่องค์กรฝ่ายปกครองในการกระทำการนั้นและ 2. กฎหมายจึงเป็นทั้งแหล่งที่มาและข้อจำกัดของอำนาจการพัฒนาจิตโดยพระมหาบุญช่วยปัญญาวชิโรนางสุขิชาสีขาวและดร.พิมพ์ฉัตรเริกรัตรพีมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาจิตได้แก่ 1. สมาธิเป็นหลักสากลการทำสมาธินั้นเป็นหลักสากลทั่วไปไม่จำกัดชาติศาสนาใดๆหรือผู้ที่ไม่นับถือศาสนาอะไรก็สามารถฝึกใจให้สงบเป็นสมาธิได้ 2. แนวทางในการทำสมาธิประกอบด้วยการกำหนดลมหายใจการกำหนดคำบริกรรมการนับตัวเลขการเพ่งการใช้อุปกรณ์และการดูการเคลื่อนไหวของกาย 3. การฝึกสติประกอบด้วยอริยบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถย่อยการเคลื่อนไหวการก้มเงยรู้ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไหวและรู้ทันใจใจรู้สึกอย่างไรแต่ละขณะพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจและสงบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดร.ปรียานุชธรรมปิยาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมและใช้ความรู้อย่างรอบรู้รอบคอบระมัดระวังเพื่อให้ชีวิตสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ทุกคนทุกองค์กรทุกชุมชนทุกประเทศสามารถนำไปใช้ในทุกกิจกรรมทุกสาขาอาชีพและทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืน